สวัสดีเพื่อนชาวนิววอร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการจัดการกับทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านหลังนึงนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นอาคาร2ชั้นแล้วหลังบ้านเนี่ยมันก็ถูกต่อเติมออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็มีทหารรัสเซีย2นายซึ่งก็คาดว่าจะเป็นวัคเนอร์เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้เดินออกมาข้างๆบ้านแน่นอนนะครับว่าทางทหารยูเครนเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ประเคนกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าวนะครับผมซึ่งจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวอีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทหารวัคเนอร์คิดว่าทางยูเครนหยุดโจมตีแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้เดินออกมาจากหลังบ้านนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำมากๆนะครับเพื่อนๆกระสุนเนี่ยตกเข้ากลางบ้านเลยนะครับซึ่งคาดว่าทหารวัคเนอร์ที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบักมุดนะครับและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยชาร์เตอร์นะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นการจัดการกับรถเกาะของรัสเซียที่บริเวณป่าโปร่งแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแอดจะเรียกว่าป่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่ามันมีรถเกาะของรัสเซียเนี่ยอยู่ที่บริเวณป่าดังกล่าวจริงนะครับถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยเราก็จะไม่สังเกตนะครับว่ามันมีรถเกาะจริงเพราะว่าสีมันเนี่ยกลมกลืนเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนครับว่ามันก็ไม่รอดพ้นจากสายตาของเจ้าโดรนไปได้นะครับจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณรถเกาะดังกล่าวนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำมากๆนะครับแอดก็ยังสงสัยว่ากระสุนบางนัดเนี่ยมันเป็นกระสุนนำวิถีหรือเปล่าแต่บางนัดเนี่ยมันก็ไปตกข้างๆนะครับแน่นอนครับว่าเจ้ารถเกาะคันดังกล่าวในแอดก็คาดว่ามันก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสวาตอฟนะครับและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยป้องกันดินแดนหรือว่ายูเครนบอร์เดอร์การ์ดนะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยอดัมกรุ๊ปซึ่งภาพที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยมันก็คือกองพันดาโชกาดูดาเยฟนะครับซึ่งกองพันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทหารเชเชนโปรยูเครนนะครับผมจากในคลิปนะครับทหารเชเชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ได้ทำภารกิจกวาดล้างทหารรัสเซียที่บริเวณบักมุดนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ขับรถตระเวนไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คาดว่าจะมีทหารรัสเซียอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษของพวกเขานะครับเข้ากวาดล้างที่บริเวณดังกล่าวนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเชเชนฝั่งยูเครนเนี่ยก็มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นการเข้ากวาดล้างที่บริเวณบ้านต่างๆนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยพวกเขาก็ขับรถไปยังจุดหมายต่อไปนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บริเวณชานเมืองบักมุดและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพันดาโชกาดูดาเยฟนะครับคลิปต่อมานะครับเราก็มาดูการฝึกของทหารอาสาเบลารุสกันบ้างนะครับซึ่งหน่วยดังกล่าวนะครับก็มีชื่อว่าคารินุสกี้เลกิเมนต์นะครับหน่วยนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยทหารอาสาชาวเบลารุสเป็นส่วนใหญ่นะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนก็เห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบแบบแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงในท่านอนยิงแล้วก็ยังมีการฝึกการใช้ระเบิดด้วยนะครับผมก็เห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็มีการจำลองให้ดูเหมือนกับว่าเป็นสนามเพาะที่ใช้ในการสู้รบกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องทำให้มันสมจริงนะครับเมื่อพวกเขาเข้าไปรบจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะสามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับรู้ว่าจะทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรต่อไปนะครับผมสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023เวลา 7:30 นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ